นะบทเนี้ยแต่ละวันเนี่ยขาดไม่ได้อันนี้ผมพูดได้เลยนะขาดไม่ได้ถ้าไปในเรื่องของตามวัดพระบางองค์พระบางสถานที่แล้วกันใช้คำว่าบางสถานที่ท่านก็จะสวดบทบูชาพระประจำวันเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยครับคุณต้นบางวัดนะคือเป็นอะไรที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะครับผมก็ถือโอกาสไม่รู้แล้วมาบอกต่อนะครับผมนี่มันคือการเคล็ดลับเสริมดวงหรือว่าแก้ปีชงเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ส่งผลดีนะครับผมบอกได้เลยว่าส่งผลได้ดีมากไม่เชื่อต้องลองนะครับผมไม่เชื่อลบหลู่ได้นะคะไม่ไเดชื้่อคลรับบไมหลู่่เชไดื้่อไม่แล้เชวื่จอะต้องลองไม่เชื่อนี่คือลบหลู่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่เชื่อไงอันนี้เปก็็นเลยคลบำสหลอนู่พระเจ้แาต่ถ้าเมื่อใครที่คุณลบหลู่แล้วคุณเจอผลลัพธ์กลับมาอย่าหาว่าเราไม่เตือนแล้วกันนี่ต้องพูดแบบนี้แต่ไม่แต่จริงๆแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มั่นใจอ่ะก็พยายามอย่าไปลบหลู่ดีกว่าไม่เชื่อก็นิ่งๆไว้อย่าไปอะไรที่มันแบบว่าทำอะไรที่มันท้าทายหรืออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองเราจะรู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคค่ะอาจารย์คือเป็นกอร่ระมมันเป็นเข้กาารใเจสริมดวงเสริมบุญของตัวเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพูดถึงวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรหัสชีวิตที่ผมจะเอามาร้อยตัวเลขให้นะสําหรับใครที่ดูแบบดูกับผมแบบต้องการจะเปลี่ยนเบอร์หรือว่าต้องการจะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะรหัสชีวิตของวันจันทร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือหมายเลข2นะครับผมหมายเลขวัสนองจันนทร์ะเนี่ยครับอะไรนะครับแม่กำลังจะบอกว่าหมายเลขสองเป็นหมายเลขที่หน้าตาไหมหน้าตาหน้าเป็นตัวหนเล้าขตาแล้วก็นาลีอุปถัมภ์ไหมใช่ไไมหม่ใช่ครับผมไอม๋่อใชไม่่ใชค่รับโอเคคือมันจะเป็นในเรื่องของมหาเสน่ห์นะครับผมเป็นในมเรื่หองาเสของน่ห์ลูกใช่ตาใช่แล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะครับผมใครที่มีเลขสองเยอะๆเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปนิสัยเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารชอบช่วยเหลือคนมีเมตตาดีอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันด้วยนะครับผมยิ่งมีเยอะค่ะนะครับนี่ก็คือความหมายของหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเขาก็จะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องคนเกิดวันจันทร์นะครับตรงข้ามกับดาวจันทร์เขาก็จะเอาดาวดวงดาวเนี่ยก็เป็นรหัสตัวเลขเหมือนกันนะครับผมแม้กระทั่งปีนักศัตว์ก็มีรหัสตัวเลขนะแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดในไลฟ์สดครั้งหน้านะครับผมจะพูดถึงรหัสชีวิตของปีนักศัตว์แต่ละปีนะครับผมเดี๋ยวเราพูดวันจันทร์ต่อวันจันทร์นะครับผมก็คือพระประจําวันจันทร์เนี่ยก็คือพระปางห้ามญาตินะครับหรือว่าห้ามสมุดนะครับผมอย่างนี้ป่ะคก็ะคือนจะะทฮําะมือสองจะทํามือยืนจะยืนและทํามืออย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ไหมต่างห้ามญาติไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับทําอย่างนี้ครับก็จะเป็นสําหรับวันจันทร์เนี่ยนะครับผมแล้วมันก็จะมีบทสวดนะครับบทสวดก็จะมีอยู่สองบทก็คือมีบทยาวกับบทสั้นเหมือนกันในคุณต้นแต่ส่วนในเรื่องของการสวดเนี่ยสวดเนี่ยเขาจะสวด15 จบนะครับผมมันจะเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่แล้วคุณต้นความหมายมันจะเหมือนกันหมดเลยนะจริงๆแต่สําหรับใไคมร่ที่มีเคราะห์ที่แบบนั่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะหมายถึงว่าที่ว่ามีความหมายเหมือนกันนี่คือหมายถึงบทกส็วคดือของแต่ละวันความหมายจะคล้ายกันหรอใช่ครับผมก็คือบูชาของแต่ละเทวดาประจําตัวครับผมมันจะเหมือนกันนะครับจะไม่ห่างกันมากแต่ว่ากําลังของการสวดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะต่างกันนะครับผมเห็นไหมโอเควันที่ผมพูดไปวันอาทิตย์สวด6วันจันทร์ในสวด10-15 จบนะครับผมถ้าเราได้มีโอกาสไปใส่บาตรหรือว่าได้แบบที่จะมีใส่เหรียญใช่ไหมหรือว่าเราใส่บาตรหรือใส่เงินเนี่ยเราก็จะใส่บางคนเนี่ยก็จะถือเคล็ดว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยทำ15 ครั้งก็คือ
ให้ใส่ไป15หรือว่า150หรือว่าทำอะไรก็ได้ให้ลงที่100ให้ลงที่15อะไรเงี้ย115 215อย่างเงี้ยก็จะเป็นเคล็ดบางคนนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ถ้าผมจะปล่อยบางผมก็จะปล่อยตามกำลังอายุของผมนี่ก็คือเอ้ยกำลังวันนะคือผมไม่เกิดวันศุกร์ก็มีวันศุกร์นี้ก็มีกำลังการสวดเนี่ย21จบนะครับผมก็จะปล่อยปลาใน21ตัวนะครับผมให้กับเทวดาประจำตัวนะครับผมมีเคล็ดลับเยอะครับคุณต้นอันนี้ผมค่อนข้างจะมูนะครับผมแล้วมูแล้วได้ผลนะครับผมถ้ามูแล้วไม่ได้ผลผมไม่บอกต่อนะครับผมบอกไว้ก่อนผมไม่อยากเดี๋ยวนะไม่อยากจะพูดถึงเลยนะไม่อยากจะขับเลยอ่ะจริงๆกว่าจะถึงวันเสาร์วันนี้ไม่ทันแน่เลยทำไมอ่ะก็ยังถึงวันเสาร์วันนี้ไม่ทันแน่เลยอ่ะไปต่อค่ะนี่แค่วันจันทร์เองนะคะจะหมดเวลาอยู่แล้วอุ้ยจริงเหรอเนี่ยลืมดูเวลานะครับผมไปต่อค่ะเราจะต้องแบบตรวจรับนิดนึงนะครับผมผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผมรหัสชีวิตเนี่ยก็คือเลข3นะครับผมก็คือไล่ตามจากวันจันทร์มาเลยนะครับผมก็คือเลข3พระประจำวันอังคารเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาจะมี2โอ้โหจะมี2ถึง3ชื่อเลยนะครับผมก็คือปางโปรดอสุรินทราหูหรือว่าปางสายย่าหรือปางปรินิพพานนะครับผมก็จะเป็นปางที่นอนนะครับผมนอนทำมืออย่างนี้แล้วก็เรียบตรงนอนไปนะครับผมกำลังในการสวดมนต์เนี่ยก็จะสวด8จบต่อครั้งนะครับผมก็จะมีทั้งบทย่อและบทเต็มเหมือนเดิมนะครับผมก็คือบางคนที่เขาจะเรียกสั้นๆเขาจะไม่ได้เรียกอย่างที่ผมบอกนะเขาไม่เรียกพระปางสายย่อหรือว่าปางพระนิพพานเขาจะไม่เรียกกันเขาจะเรียกสั้นๆเลยพระนอนจบเลย นะครับผมบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะครับผมเวลาผมหยิบมาในเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเลข3อย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะเอามา100ในเบอร์แล้วก็คำนวณ นะครับผมอันนี้คือการดูแบบดูให้ใครแบบลึกๆนะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยได้ถึงว่าตอนนี้เริ่มดูบ่อยแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ดูให้ใครค่อนข้างจะละเอียดขนาดนี้นะครับผมความหมายของตัวเลขความหมายของตัวกำลังวันเนี่ยมันจะทำให้คำทำนายหรือว่าความหมายของตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะบ่งบอกถึงจิตใจของคนด้วยนะครับผมว่าคนเนี้ยเขามีนิสัยยังไงนะครับผมตัวเลขเนี่ยมีของอันเนี้ยจะมี7วันถูกไหมคุณต้นแต่ว่าเบอร์เนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะมี1ถึง9ถูกไหม0ถึง9ก็จะมี10หมายเลขนะครับผมค่อนข้างจะแตกออกไปอีกนะครับผมคนเนี่ยเขาจะเลยจะดูเบอร์โทรศัพท์เนี่ยบางศาสตร์นะเขาจะดูแค่7ตัวนั่นก็คือความหมายนะครับผมที่ทำไมบางท่านเนี่ยเขาดูเบอร์แค่7ตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณต้นโอเคครับผมก็สรุปว่าพระประจำวันอังคารเนี่ยสวด8จบนะครับผมลองไปเซิร์ชหาเอาเองว่าบทสวดเป็นยังไงบทสวดมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีบทสวดพระประจำวันอังคารเอ้ยพระประจำวันจันทร์ใช่ไหมคะใช่ครับผมบทสวดบูชาพระประจำวันจันทร์เนาะใช่โอเคนะครับอันนี้สำหรับคนที่แบบสวดมนต์ข้ามไปหรือว่าอะไรข้ามไปอย่างนี้ก็จะดีนะครับอันนี้ผมจะมาออกมาย้ำเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมก็จะมาย้ำเหมือนเดิมว่าอย่าลืมนะครับผมต่อไปวันพุธนะครับผมวันพุธเนี่ยก็จะแบ่งไปใน2แบบนะครับผมวันพุธเนี่ยก็จะมีพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันเนี่ยก็คือปางอุ้มบาตรนะครับผมก็เป็นพระยืนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนแล้วก็อุ้มบาตรอยู่บริเวณหลังบริเวณหน้าท้องนะครับผมลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรมีแบบพระหัตถ์ทำมืออย่างเงี้ยกำลังการสวดมนต์นะครับผมการสวดมนต์ของพระประจำวันพุธกลางวันเนี่ยก็จะสวดทั้งหมด17จบนะครับผมก็จะมีบทย่อเนี่ยสวดง่ายมากจะมีบรรทัดเดียวนะครับผมต้องไปหาเองนะครับผมทุกวันเลยนะจะมีแค่บรรทัดเดียวแล้วก็ท่องอย่างเงี้ยไป21จบเพื่อเป็นเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับวันพุธกลางวันเหรอคะทำไมเขาถึงต้องมีวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนด้วยอะคะอันนี้สงสัยกันนานละ
อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้ผมอถ้าามวคำตอบเดี๋ยวผมจะบอกให้จริงๆคุณต้นมันลึกครับผมมันลึกเกินไปนะเขาก็เลยแยกมาเป็นความแบบพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะครับผมวันพุธเนี่ยมันจะพิเศษกว่าวันอื่นนะครับผมทำไมล่ะคะก็วันศุกร์กลางวันวันศุกร์กลางคืนก็มีนะครับผมแต่ไม่ได้ถูกฮัลโหลประมาณฮัลโหลถ้าอย่างงั้นวันจันทร์วันจันทร์กลางวันวันจันทร์กลางคืนก็มีสิค่ะแหมมันก็มีทั้งนั้นแหละค่ะพี่แต่ว่าสงสัยแล้วนั่นเองว่าอะไรที่ทำให้ถึงเฉพาะวันพุธเท่านั้นที่ต้องมีการแยกเป็นวันพุธกลางวันกับวันกลางคืนเพราะว่าคืออันนี้คือข้อที่สงสัยมานานแล้วว่าทำไมมันถึงแบบต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาจารย์ตอบให้ไม่ได้ครับผมเรื่องนี้โอเคอันนี้เป็นการบ้านให้อาจารย์ต้องไปหาข้อมูลมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนหน้ามาตอบด้วยนะคะอยากรู้เซิร์ชคืออันนี้ okay. จริงๆเราถ้าอยากรู้ก็ไปเซิร์ชใน Google เองเลยก็ได้นะคะแต่ต้นเชื่อ okay. ว่าหลายๆคนก็อยากได้ยินจากเสียงอาจารย์โดยตรงนะคะเพราะว่าทุกคนก็ติดตามใน FC อาจารย์คิวอยู่นะคะอาจารย์คะต่อไปเป็นอะไรนะวันพุธกลางคืนใช่ไหมครับผมต่อไปเราจะเป็นวันพุธกลางคืนนะครับผมลืมแล้ว โอเคครับเราเหลือเวลาน้อยผมพอดีนั่งคำนวณเวลาอยู่ว่าน่าจะพูดไม่ทันแต่พยายามพูดให้ทันนะครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนวันพุธนะครับรหัสประจำวันเนี่ยก็คือเลข4นะครับพุธกลางวันนะคือเลข4นะครับผมแต่พุธกลางคืนรหัสประจำวันก็คือเลข4เดิมนะครับผมค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับผมเลข4เหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันสิคะอาจารย์จะค่อนข้างเหมือนได้ยังไงก็มันเลข4อ่ะก็คือเลข4อ่ะไม่ได้ตั้งใจจะกวนอาจารย์นะคะแต่ฟังแล้วมันน่าจะใช่โอเคค่ะอาจารย์วันพุธกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นพระเนี่ยจะผมจะทำท่าให้ดูก็คือทำมืออย่างเงี้ยอยู่บริเวณหน้าตักของตัวเองนะครับผมก็เป็นพระที่เหมือนแบบกำลังจะกึ่งกำลังจะแบบกึ่งนั่งทำแบบอย่างเงี้ยก็คือนั่งเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบนั่งนั่งก้อนศิลานะครับผมคือแบบทำมือแล้วแบบทำท่ากำลังจะนั่งอย่างเงี้ยหรือว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับค่ะในเรื่องกำลังของการสวดมนต์เนี่ยก็จะสวด12จบนะครับผมซึ่งจะต่างกับวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันเนี่ยเป็น17จบวันพุธกลางคืนเนี่ยจะเป็น12จบนะครับผมจริงๆผมเนี่ยอยากหาเหตุผลมามากเลยทำไมถึงสวดทำไมแต่ละบทสวดไม่เท่ากันคือผมอ่านมาไม่หมดนะอันนี้ผมไปศึกษามาก็คือเป็นกำลังของยานพาหนะของพระศิวะนะครับผมเขาเห็นเขาบอกกันนะนับตามกำลังโคก็คือแบบนับตามเอาพูดตรงๆพูดภาษาแบบชาวบ้านแล้วกันก็คือนับตามวัวที่เป็นศัพท์ของที่รับใช้ของพระพุทธองค์นะครับผมแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือการที่เราสวดก็คือให้กับเทวดาเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเทวดาก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าบทสวดอะไรเราต้องสวดกี่ครั้งเทวดาถึงจะได้ยินใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าสวดไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าถึงกำหนดอ๋อโอเคมีคนมาเรียกละต้องลงไปดูซิว่าขอร้องขอพรอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้จริงๆต้องสวดให้ครบนะพยายามใช้คำว่าพยายามแต่ถ้าใครสวดไม่ครบเนี่ยจะไม่ค่อยสมผลเท่าไหร่นะอันนี้ผมพูดเลยนะผมก็เคยสวดไม่ครบนะครับผมแต่ผมอยากรู้เฉยๆตอนนั้นสวดเพราะอยากรู้เพราะว่าผมก็เป็นคนที่สงสัยแล้วก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงสวด12จบแล้วผมก็สงสัยเหมือนคุณต้นทำไมมีพูดกลางวันกับพูดกลางคืนซึ่งผมยังหาคำตอบไม่เจอสงสัยเหมือนกันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้ถ้าให้วิเคราะห์เนาะตามหลังนิยศาสตร์คิดว่าในแต่ละวันนะคะก็จะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราสวดเกินไม่เป็นไร
แต่ถ้าไม่ครบอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงพระเนตรพระกันของเทวดาที่คุ้มครองเราอะไรอย่างนี้นะคะทางนี้ดีส่วนให้ถึงและส่วนให้เกินดีกว่านะคะรับประกันความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะโอเคไปต่อค่ะอาจารย์ถึงวันไหนละคะวันพฤหัสครับผมค่ะวันผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับรหัสชีวิตก็คือหมายเลข5ครับผมพระประจำวันพฤหัสจะมีชื่ออยู่2ชื่อนะครับผมก็คือปางสมาธิแล้วก็ปางตรัสรู้นะครับผมแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าปางนั่งสมาธิซะส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่ค่อยมีใครพูดว่าพระประจำวันพฤหัสเป็นพระตรัสรู้นะครับผมเหมือนพระยืนก็คือพระยืนบางคนก็บอกพระนั่งวันบางคนก็พระนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะใช้แบบคำศัพท์ง่ายๆมากกว่ามันทำให้คนเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อนะมันทำให้คนเนี่ยจำง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับผมพระประจำวันพฤหัสเนี่ยจะสวดทั้งหมดเนี่ย19จบนะครับผมก็เป็นสิริมงคล19จบเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเป็นมันครูเป็นวันครูด้วยใช่ครับผมคือใครที่เกิดวันนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบกับชาวบ้านชาวช่องมันจริงๆนะได้เปรียบไงคะคือมีความเป็นครูโดยกำเนิดเลยนะหรือมีนิสัยเหมือนครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสังเกตหลายๆคนบางทีผมก็ยังมองว่าจริงเหรอเพื่อนผมก็เกิดวันพฤหัสแต่ว่าก็โทรมาถามผมหลายๆเรื่องแต่ผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับอันนี้คือพยายามที่จะหาคำตอบอยู่นะครับผมแต่วันพฤหัสเนี่ยเราจะยึดเป็นวันครูอยู่แล้วนะครับไว้ผมหาคำตอบได้แล้วผมจะหยิบมาพูดนะครับผมโอเคค่ะจริงๆตรงๆอะไรรู้เนี่ยผมก็จะบอกเลยว่ารู้อะไรไม่รู้เนี่ยผมจะพูดว่าผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่เพิ่งจะมาศึกษาอะไรหลายอย่างคือความรู้ตัวเลขเนี่ยมันมาเองเรามีแบบเขาเรียกอะไรเรารู้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้เป็นศึกษาอะไรไม่ได้ไปเรียนอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็เลยรู้แต่ในเรื่องของกำลังวันกำลังเลขนะครับผมแต่ในเรื่องของบทสวดมนต์ในเรื่องอะไรเนี้ยผมไปศึกษาเองนะครับผมวันพฤหัส19จบนะครับผมอย่าลืมวันสุดท้ายก็คือวันที่ผมเกิดนะครับผมก็คือผมเนี่ยเกิดวันศุกร์นะครับพระประจำวันเกิดของผมเนี่ยก็คือพระปางรำพึงนะครับพระปางรำพึงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นพระยืนนะครับผมแล้วก็ทำอยู่ตรงนี้ในเรื่องกำลังไปต่อค่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเหลืออีก5นาทีในเรื่องกำลังสวดมนต์นะผมบอกได้เลยกำลังสวดมนต์วันศุกร์จะเยอะที่สุดก็คือ21จบนะครับผมเยอะกว่าเทวดาประจำทุกองค์นะซึ่งผมก็เหมือนเดิมถ้าใครถามว่าเพราะอะไร21จบผมบอกว่าเป็นยานพาหนะของประจำวันของพระพุทธศิวะนะครับผมก็คือมี21นะครับผมถ้าเป็นวัวแล้วก็เขาเรียกอะไรมีดอกบัวอยู่ที่หลังนะที่ผมไปอ่านนะตำนานมานะครับผมซึ่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจกับมันเท่าไหร่เลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบเวิร์นเวิร์นเกินไปนะวันศุกร์เป็นวันของอาจารย์ด้วยนี่ใช่ไหมวันศุกร์อ่ะใช่ครับผมในเรื่องของคนที่เกิดวันศุกร์อันนี้ผมจะพูดค่อนข้างจะได้เต็มปากเลยนะวันศุกร์เนี่ยมีรหัสชีวิตเนี่ยก็คือเลข6นะครับผมเลข6เนี่ยใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยชื่อมันบอกตรงๆอยู่แล้วนะเลข6เป็นเรื่องของความสุขความอุดมสมบูรณ์ถูกไหมใครที่เกิดเนี่ยมักจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของวาสนาในเรื่องของการกินจริงๆที่เรื่องกินนะครับผมโอเคคือเป็นคนที่มีของกินตลอดอ่ะเรายังไม่พูดถึงความหมายของตัวเลขเราเคยพูดไปแล้วอ่ะนี่ก็คือวันศุกร์นะครับผม21จบจะเยอะกว่าคนอื่นนะครับค่ะเป็นปางอะไรนะคะเป็นปางแบบอะไรนะ it's okay ปะไม่ใช่เป็นปางนี้ปางนี้ลำพึงอะไรสักอย่างลำพึงใช่ไหมปางลำพึงครับผมโอเค
โอเคฟังลำพึงคไรปับผตม่อวันที่เจ็ดแล้วเย้วันที่เจ็ดแล้ววันะครเัสบาผรม์วันของเราเองครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเลขเจ็ดเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะวันที่หมายผู้ที่เกิดวันเสาร์รหัสชีวิตเนี่ยก็คือเลขเจ็ดนะครับผมผมเนี่ยตีความหมายตัวเลขเจ็ดเนี่ยค่อนข้างจะแปลกประหลาดนะครับผมถ้าดูแบบว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่หรือว่าคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นพระนาคปกถูกไหมครับพระปรางนาคปกถูกไหมครับคุณต้นพระปรางนาคปกเนี่ยก็คือจะมีหน้าเก้าจะมีหน้ากับกี่เสียนะเจ็ดเสียนเห็นไหมหรือบางองค์บางที่เนี่ยก็จะมีเก้าเสียนนะครับเดี๋ยวผมหันไปดูของผมแป๊บนึงนะผมจําไม่ได้ของผมเนี่ยก็จะมีเก้าเสียนนะครับผมแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นที่ความชอบหรือว่าจิตที่มนุษย์เนี่ยปรุงแต่งไปครับคุณต้นค่ะใครที่มีพญานาคหรือมีองค์พญานาคใครที่สื่อหรือว่ามีความข้องเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือวันเสาร์ครับคุณต้นหรือใครที่อยากรู้เรื่องอดีตชาติอย่างเงี้ยแล้วไปเจออาจารย์แบบหลายๆท่านอย่างเงี้ยถ้าบอกเกิดวันเสาร์เขาก็จะพูดคำแรกเลยว่าคุณเนี่ยลองไปขอเทวดาประจำตัวหรือว่าไปไหว้ที่แบบสถานที่ที่เป็นพญานาคอะไรอย่างเงี้ยมูอ่ะมูอ่ะและรวยจริงๆนะอันนี้ก็คือความหมายนะครับของเลขเจ็ดที่ผมจะตีค่อนข้างจะสื่อถึงครูบาอาจารย์โดยตรงเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับพญานาคเนี่ยชีวิตคุณจะมีเรื่องสังเกตตัวเองดูชีวิตคุณจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพญานาคเข้ามาเฮ้ยคนนู้นเป็นมีองค์พญานาคคนนี้สื่อได้ไม่ต้คองนอยน่ั้านงนี้ด้วทยำนี้ไมได้่ต้องแบบนี้ด้วยมันต้องแบบบิ้วอารมณ์ตัวเองครับคุณต้นบิ้วอารมณ์ตัวเองนะครับหรือว่าดจีะใจอะไรอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมคือมันแปลได้หลายควตา้มองหมอาย่ยางจนี้ริค่งะที่ต้องเห็นเขาจะเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ๆอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เสียงนะครับไม่พอดีครับมผีมเมื่อเร็วๆเนี้ยมีเพื่อนต้นนะคะเขาจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยค่ะแล้วมาเจอในเรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับพญานาคกันนะคะแล้วท่านก็เราก็กลายเป็นนางรําแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมารําแบบชัดเจนมากเป็นนางรําแบบชัดเจนมากเจองานบวงสรวงที่ไหนนางก็จะไปรําไม่นั้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียนรํามาก่อนไม่นั้นเวลาเขารําอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนใครบางคนเข้ามาในร่างเขาแล้วก็จะเป็นคนที่ออกไปรําซึ่งตอนนี้เขาจะไม่รู้ตัวว่าเขารําท่าไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นแนวแบบพญานาคก็จะเป็นแนวเหมือนแผ่นแม่เบี้ยแล้วก็จะเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์ทำเมื่อกี้เออก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นท่านี้ท่านี้อะไรใช่เพลงที่มันมีงูไหมครับอะไรนะเพลงที่มันมีงูออกมาครับเคยฟังไหมอ๋อเรื่องโอเคถ้าอย่อาังนงนัี้้อันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันยาวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของแต่ละคือเท่าที่ฟังเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าพระแต่ละวันเนี่ยมีความสําคัญยังไงเนาะอยู่ปางอะไรแล้วต้องสวดมนต์กี่จบคือวันนี้เท่าที่ได้นะคือวันสวดมนต์กี่จบแล้วเป็นพระวัปนางเสาร์นะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายก่อนวันเสาร์เนี่ย5 โมงแล้ววันเสาร์เนี่ย10 จบนะครับผมยังไม่จบหรออันนี้คือจบแล้วไงวันเสาร์เนี่ยสวดทั้งหมด10 จบนะครับผมรหัสชีวิตก็คือเลขเจ็ดนะครับผมต้นสวดของพระจักรพรรดินะคะสิบสวดจขบองพระจักรพรรดิก็ดีครับผมจะสวดเก้มาาสวนดะจครัับกรพรรดิจะไม่ค่อยสวด10 จบนะครับเขาจะสวดที่นะครับผมไม่ถึง9 11 1 3 5 7 9สามเจ็ดอ๋อโอเคอ่ะถ้างั้นก็ถือว่าวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสำหรับความรู้ที่ได้จากอาจารย์กิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรหัสตัวเลขของหมายเลข9 9 8 9 9นะคะแล้วก็ได้รู้ถึงความหมายของพระประจำวันเกิดว่าไม่เชิงความหมายหรอกให้รู้ว่าพระประจำวันเกิดมีพระปางไหนบ้างแล้วควรสวดมนต์ประจำวันเกิดตัวเองเนี่ยกี่บทนะคะซึ่งอาจารย์พูดประโยคเนี่ยไปเสิร์ชเอาเองในเน็ตจ้ะไปเสิร์ชเอาเองในเน็ตจ้ะเสิร์ชหาเลยจ้ะว่าบทสวดประจำวันเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรไปหาแล้วก็ไปบวชตามไอ้ไปสวดตามที่อาจารย์บอกจำนวนวันเอาจำนวนครั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องสวดให้ถึงด้วยนะอย่าสวดขาดเป็นเกิดอย่าสวดเกิดขาดให้สวดเกินได้
แต่พยายามสวดให้ถึงเพื่อที่ว่าพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะได้เหมือนเข้าถึงเนาะได้ถึงได้ยินถึงพระเนตรพระการท่านเนาะก็จะได้มาดูว่าอ๋อวันนี้มาสวดมนต์เพื่อให้พรหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กิวมีอะไรจะปิดท้ายไหมคะสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพูดถึงปีนักสัตว์นะครับผมในเรื่องของไทยและจีนนะครับผมว่าปีชงเนี่ยมีปีอะไรบ้างแล้วรหัสตัวเลขของปีนักสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใน12ตัวเลขนะครับปีนักสัตว์เนี่ยมี12เลขนะครับผมซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ตีความหมายนะครับพอผมดูนักสัตว์เสร็จเนี่ยผู้โชคดีคนแรกเนี่ยก็คือคุณต้นนะครับที่ผมจะดูให้นะครับทำไมล่ะคะก็คือดูวันก็คือมีเลข7ถูกไหมแล้วก็ปีนักสัตว์ของคุณต้นอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะดูให้ครับแล้วก็จะลองถามคุณต้นเอาแบบเราไม่แบบเราไม่แกงกันนะคือเราพูดกันแบบอันนี้คือสดมากนะครับผมเราก็จะดูให้ว่ามันตรงหรือไม่ตรงมันจริงหรือไม่จริงเราก็จะพูดตามความหมายของตัวเลขไปเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูให้กับผู้ฟังของเราคนที่มาติดตามครับเอาเราเป็นเคสสตาร์ดี้ก่อนใช่ป่ะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวนะมันมีคำว่านักสัตว์กับอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเป็นนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยคุยกันราศีราศีอยากรู้ว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงให้เป็นการบ้านอาจารย์กิวช่วยไปหาคำตอบให้ด้วยนะคะว่านักสัตว์กับราศีหรืออะไรพวกนี้หรือลัคนาราศีอะไรพวกนี้มันทำไมมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราควรที่จะเชื่อถือในแบบไหนมากกว่าอันนี้ให้การบ้านอาจารย์กิวช่วยไปหาคำตอบให้ด้วยนะคะอันนี้ทำไมต้องอ้าปากค้างอันนี้ทำไมต้องโหเพราะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้จริงๆนะอาจารย์กิวหลายๆคนอยากรู้จริงๆนะว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงวะระหว่างนักศาสตร์กับราศีกับลัคนาราศีอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงแล้วควรต้องเวลาเราไปดูดวงเนี่ยเราควรต้องใช้หลักไหนในการดูอะไรเงี้ยต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย อยากรู้นะจริงๆอาจารย์เกียวอันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณกันเลยละกันช่วยไปหาคำตอบมาให้หน่อยเถอะเนาะโอเคได้ค่ะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์สัปดาห์นี้เราไม่ได้มีการดูดวงดูเบอร์ให้ใครเลยนะเพราะว่าอยากจะให้ความรู้แบบเต็มๆนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราได้แบ่งปันความรู้ในวันนี้ที่อาจารย์แบ่งปันในความรู้วันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะติดตามอาจารย์กิวเนาะให้ติดตามไปที่เพจอะไรนะคะอาจารย์กิวเพจอาจารย์ปฏิญญาไพ่พรมยามนะครับผมค่ะตอนนี้อาจารย์รับดูด้วยนะในส่วนของไพ่พรหมยานแต่ต้องไปทักส่วนตัวนะคะอันนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะคนมีบุญเท่านั้นถึงจะได้คุยกับอาจารย์กิวนะคะบอกเลยว่าอาจารย์กิวเขาเลือกเขาเรียกว่าบุญไม่ถึงไม่ได้ดูนะจ๊ะอาจจะเป็นอาจารย์ที่บุญไม่ถึงที่คนที่จะเข้ามาดูนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ทุกอย่างนะผมเชื่อเรื่องเวลานะครับผมว่ามันจะเป็นเรื่องของแบบลำดับขั้นตอนมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมตามสเตจของชีวิตตามความเชื่อตามความศรัทธาตามการปฏิบัติตามการลงมือนะครับผมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แล้วหวังว่าถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆให้กับอาจารย์ปฏิญญาและติดตามเพจอาจารย์ปฏิญญาไพ่พรหมยานด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมี YouTube กับTikTok แล้วก็อาจจะมีช่องทางให้ติดตามกันนะคะในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะและรวมถึงศาสตร์ลึกลับอะไรหลายๆอย่างที่อาจารย์จะมาเล่าแบ่งปันให้พวกเราได้เป็นความรู้แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดให้กับตัวเองได้ในเรื่องของการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิวมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังเช่นเคยอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์เวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. กับรายการงานหาคนคนหางานช่วงพิกตัวแรกเสร็จตนกับอาจารย์ปฏิญญาและต้นวรรณมารินค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะทุกท่านบ๊ายบายครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะ